สลามุอะลัยกุมอีดมุบารักและนี่คือรายอครั้งแรกต่างประเทศของผมที่ญี่ปุ่นผมจะพาทุกคนไปดูว่ามุสลิมที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาฉลองวันอีดกันยังไงและพาไปเดินตลาดสดที่โคตรจะไม่เหมือนใครมีปูอลาสก้าขายในตลาดสดด้วยสุโกยต่อด้วยไปเดินย่านเสื้อผ้าที่ใหญ่ที่สุดในเมืองนี้อนาตโนนามายวะนานิกุโกปิกุโกปิกุโกปิว้าReally? ว้าลูกลูกมีโค้ชสอนมวยไทยด้วยเนี่ยเนี่ยและมาโผล่อีกทีก็ดันมาเจอยิมมวยไทยที่ญี่ปุ่นเดี๋ยวเดี๋ยว I have to speak English with you ไหมอ่ะอ๋อ speak อะไรก็ได้ครับค่าเช่าแพงไหมที่นี่เท่าไหร่บอกได้ไหมครับบอกได้สลามุอะลัยกุมตอนเช้าจากโอซาก้านะครับวันนี้เป็นวันจันทร์ที่17ซึ่งตรงกับวันอีดที่ญี่ปุ่นนะผมถ้าเป็นฝั่งซาอุดิเนี่ยนะก็จะเป็นวันที่16นะครับตอนนี้ผมกำลังเร่งรีบเดินไปมัสยิดนะฮะ6โมง10นาทีซึ่งมันสว่างมากเลยที่เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูการละหมาดการเฉลิมฉลองวันอีดที่ญี่ปุ่นที่โอซาก้าว่าเป็นยังไงนะฮะซึ่งผมก็ได้ข่าวว่าเขามีการจัดงานเหมือนว่าเฉลิมฉลองกันในสวนสาธารณะด้วยเดี๋ยวเสร็จจากละหมาดที่มัสยิดก็จะไปที่นั่นกันนะครับผมตอนนี้เร่งรีบมากเลยอ่ะเฮ้ยผมเจอเพื่อนแล้วเนี่ยเขากำลังไปมัสยิดด้วยสลามุอะลัยกุมอีดมุบารัก you going to masjid yeah me too Thailand oh. yeah from Bangladesh yeah alhamdulillah yeah okay let's go where are you staying yeah over there it's a okay it's a hotel are you a student huh are you a student no I'm traveling yeah are you a student yeah no really. came for internship oh okay How is it internship in Japan? How is it? Ah, yeah, it's great. Japanese people are so hardworking. Yeah, really, yeah. people here are nice, right? Yeah. As I can people see. People are so nice. Yeah. And the city is, so secure, safety. Yeah, really, yes. So how long have you been living here so far? 20 days. Oh, 20 days, really? Okay, I thought it's like for many months. Okay, so where are you from? Bangladesh, mashallah. I also wanted to visit Bangladesh, inshallah. Yeah. Is it difficult for you to apply for internship in here? Yeah, it was difficult actually. Yeah? But why you choose Japan? Actually, from my childhood, I wanted to live in Japan. Okay. Actually, and in our university, we got an opportunity. Yeah. And then, successfully, we faced lots of interviews, lots of process. Then finally, we came here. Oh, that's cool. Yeah. That's nice. You got very nice opportunity. Oh, you have lots of subscribers. Little bit. 1.15 million. Wow. Oh my God. Alhamdulillah. Yeah. ตอนนี้มีหลายคนเลยกำลังเดินทางไปมัสยิดนะครับทุกคน So you do internship here. You must have to speak Japanese. Yeah, we are learning actually. You are learning. Okay. And do you hope to work in here after internship or go back to your country? We have to actually go back our country. Okay. Then we will apply again. For job in here? Yeah. Because, I have seen many places, for example, 7-Eleven, there's so many foreigners working there. Yeah. And many other jobs that foreigners working in Japan. Yeah. We're going to the masjid now. เอาก็แจกถุงทำอะไรสลามอะไรกันเอามาถึงเขาแจกถุงก่อนเลยนะครับไม่รู้ว่าจะให้แจกทำไมนะนี่คือมัสยิดที่โอซาก้านะครับทุกคนบรรยากาศ
ถุงนี้ก็คือก็ให้สำหรับใส่รองเท้านะฮะเราเข้ามาซีก็คือต้องเอารองเท้าเราไปด้วยนะครับตอนนี้เราเข้ามาในมัสยิดแล้วทุกคนเดี๋ยวจะขึ้นไปที่ห้องละหมาดที่ชั้น2เป็นห้องละหมาดผู้หญิงทุกคนยังอยู่ในห้องละหมาดนะผมกำลังจะออกไปข้างนอกเข้าแถวกันอยู่ตอนนี้เราลงมาถึงชั้นข้างล่างเลยนะครับผมน้ำฟรีโอเควันนี้บรรยากาศข้างนอกคนมายืนต่อแถวอ๋อก็ต่อแถวอาบน้ำละหมาดกันนะครับผมคนเยอะมากเลยฮึ่มคนเต็มหมดเลยท้องถนนแถวบริเวณนี้นะครับOkay, let's go. Okay, go to the park. Let's go. Okay. โอ้มีคนทอแถวเนี่ยเขากำลังจะไปละหมาดรอบสองนะทุกคนเพราะว่ารอบเดียวเนี่ยไม่พอนะมัสยิดเนี่ยค่อนข้างพื้นที่ไม่เพียงพอต่อจำนวนคนนะครับก็เลยแบบต้องละหมาดน่าจะ 2-3 รอบนะครับที่นี่นะตอนนี้วัยรุ่นบังกลาเทศกำลังชวนผมไปที่สวนสาธารณะหลังจากนั้นเนี่ยผมจะไปที่สวนสาธารณะอีกที่หนึ่งเพราะว่าเขาจะมีการจัดกิจกรรมบางอย่างนะเสร็จแล้วเนี่ยผมจะกลับมาที่หอพักพวกเขาจะชวนผมไปกินอาหารเที่ยวที่นั่นเราจะได้ไปดูการใช้ชีวิตของต่างชาติคนที่มาอยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยว่าเขาทำอะไรกันเขาทำงานอยู่ที่นี่มาฝึกงานที่นี่นะ Are they doing kurban here เป็นสวนสาธารณะทุกคนตรงนี้คนเยอะมากเลยทีเดียวเขาทำอะไรกันที่นี่น่าจะมาชิวๆกันนะครับสลามอะไรกูตรงนี้เขามีอะไรเขาขายแล้วน่าจะขายข้าวเนี่ยวัยรุ่นบังกลาเทศนะทุกคนจะบอกว่ามีคนบังกลาเทศที่นี่เนี่ยเยอะมากเลยทั้งมาทำงานแล้วก็มาฝึกงานแล้วก็มาเรียนด้วยนะแล้วเดี๋ยวพวกเขาชวนผมกินอาหารเที่ยงที่หอพักพวกเขาจะไปกินเขาจะทำบริยานีแล้วเราก็กลับมาที่นั่นสลามุอะลัยกุมอีดมุบารักสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมสลามผมวิดีโอคอลหาแม่เลยทุกคนปีนี้เป็นอีดปีแรกที่ผมอยู่ต่างประเทศเขาก็ไม่ได้กลับบ้านไปเจอครอบครัวสลามุอะลัยกุมเพิ่งมายังเสร็จฮัลโหลตอนนี้ที่บ้านแม่ผมยังไม่ละหมาดเลยเพราะว่าเวลาที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันนำไปก่อน2ชั่วโมงนะครับได้เวลามาซื้อของกินยามเช้าของเราแล้วทุกคนข้าวหน้าแซลมอนจัดไปกับอันนี้จัดไปทานจัดไปคุณนิชิวะโอเคโอเคคือผมติดไงด้วยความที่ไทยแบบว่าเราต้องเอาของออกจากตะกร้าแล้วก็ให้เขาคิดเงินอ่ะคุณป้าบอกว่าไม่ต้องวางทั้งตะกร้าเลยโอ้โหได้ของกินแล้วกลับไปกินกันนี่คือข้าวเช้าของเราทุกคนแซลมอนกับข้าวแล้วก็มีสาหร่ายอยู่ในนั้นนะฮะอุ้ยอร่อยป่ะเดี๋ยวแซลมอนนี่ดูน่าทานดีนะเนี่ยอันนี้มันคือสาหร่ายโอชิเดี๋ยวมาลองลูกอันนี้กันมันคือลูกอะไรลูกท้อขุดเปรี้ยว
มาทุกคนผมกินข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปเดินดูตลาดสดที่ญี่ปุ่นว่าเป็นยังไงปกติเนี่ยเราไปตลาดสดมาหลายประเทศแต่ผมเชื่อเลยว่าญี่ปุ่นเนี่ยมันไม่เหมือนกับหลายๆประเทศที่ผมเคยไปมาอย่างแน่นอนด้านหลังผมคือเป็นตลาดสดจะพาไปดูข้างในว่าเป็นยังไงและมีอะไรบ้างปุ๊บลำดับแรกเหมือนห้างเลยเข้ามาประตูเปิดเองว้าที่น่าทึ่งก็คือตลาดสดของเขามีติดแอร์ด้วยทุกคนในนี้ก็จะมีของสดเยอะมากเลยนะในรังผมไม่แน่ใจว่าเขาเก็บกันแล้วหรือยังไงวันนี้ปลาสดนะผมโอ้มีแซลมอนมีอะไรด้วยโคตรเจ๋งเลยเฮ้ยอันนี้มันคือเม่นทะเลนี่หว่าทุกคนมันคืออันเนี้ยซีเออร์ชินอะเม่นทะเลทุกคนโอ้สุดยอดจังโอ้ตรงนี้จะเป็นหอยนางรมนะครับโอ้ทุกคนปูอลาสก้าเพื่อนที่เชื่อโอ้มีปูอลาสก้าขายในตลาดสดด้วยว้าวโอ้มีปลาหมึกยักษ์ด้วยโอ้ในนี้คือแบบแช่น้ำแบบสดๆแล้วนะทุกคนโอ้มีปลากระเป้าด้วยว่ะปลาปักกระเป๋ากล่องที่นี่ก็กินกันด้วยเหรอโอ้ของโคตรสดเลยอ่ะนี่มันเป็นซีฟู้ดทุกคนเลยหอยเนี่ยตัวใหญ่มากเท่าฝ่ามือผมเลยอ่ะตอนนี้เป็นเวลา11โมงผมเห็นเขาเก็บกันเกือบจะหมดแล้วน่ะเขาน่าจะเปิดยามเช้ามากกว่านะครับตลาดนี้นะเป็นร้านขายขนมพวกปลาแห้งปลาเส้นอย่างนี้นะครับทุกคนตลาดสดเขามันเหมือนแบบในห้างมากเลยอ่ะเขาวางของวางอะไรดูเป็นระบบระเบียบมากเลยจริงๆโอ้นี่กำลังแร่กันสดๆเลยคุณลุงกำลังเหลาหน่อไม้อยู่เลยใช่หรือเปล่าคือต้นอะไรทุกคนไม่ใช่หน่อไม้นะอ๋อเป็นมันฝรั่งนี่คือมันฝรั่งที่ปอกเปลือกแล้วเสียดายเรามาสายไปนิดนึงอ่ะเขาก็ปิดไปเกือบจะหมดแล้วนะพวกร้านค้านะผมแล้วเป็นตลาดสดที่โคตรสะอาดนะทุกคนดูตามพื้นทำอะไรมันสะอาดไปหมดเลยนะทุกที่ของเขาอ่ะที่สำคัญคือร้านที่ขายซีฟู้ดในตลาดสดที่เนี่ยนะสามารถเอามากินสดหรือว่าสั่งให้ทางร้านเนี่ยแร่เนื้อเป็นซาชิมิแล้วก็เอามากินสดได้เลยอ่ะผมเห็นแบบหลายคนเลยสั่งมาสดๆแล้วก็มานั่งกินกันตรงระหว่างทางตรงเนี้ยนี่คือตรงตลาดที่เรามานะครับย่านนี้เรียกว่าเป็นย่านขายอาหารทะเลของสดเพราะว่าได้นะใครมาโอซาก้าเนี่ยมากินกันได้ที่นี่สดจริงเรือเชื่อนะเขาอนุญาตให้รถนั้นแบบวิ่งบนท้องถนนที่รถทั่วไปวิ่งได้ด้วยอ่ะผมคิดว่าถ้าใครมาญี่ปุ่นแล้วไม่ได้ซื้อเสื้อผ้านะพลาดมากๆเพราะว่าแฟชั่นที่นี่เนี่ยนะเสื้อผ้าเนี่ยโคตรสวยมากเลยทุกคนใส่เลยแบบเท่มากอ่ะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยผมกำลังจะเดินไปที่โซนเขาเรียกว่าอเมริกามูรูนะครับโซนนี้เนี่ยจะเป็นโซนแบบว่าแหล่งเสื้อผ้าแฟชั่นเลยพาไปดูว่าเป็นยังไงสวยขนาดไหนมีคนมาแอบกระเป๋าในกอหญ้านั้นด้วยอ่ะมันปลอดภัยขนาดนั้นเลยเหรอถึงขั้นแบบว่าเอากระเป๋าไปซุกไว้ในกอหญ้าว้ามาถึงคือใช่เลยทุกคนนี่ร้านแบบเสื้อผ้าสวยมากเลยอ่ะอันนี้ไม่มีภาษีด้วยสำหรับซื้อกลับประเทศเราผมอยากชอบเสื้อผ้าที่นี่เลยทุกคนคุณชื่อว่าNot Japanese. No, English, okay. Yeah, English, okay. 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 元気ですか? 元気です。Tax free. Tax free, okay. 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 あなたの名前は何? Kukopi. 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 Okay. How can I say my name is new? How can I say? My name is. How can I say my name is? My name is. 名前は new.New. Yeah. New. Name is new. Yeah, yeah. Okay. Wow. Really? Wow. Wow. Look. See?
ทุกคนเสื้อพอถ่ายรูปเลยแบบ what ว้าว้าสุโกยสุโกยสุโกย it's a new shirt right new shirt new yeah I come back later okay bye แม่ค้าก็น่ารักเกินโอ้ยแต่มันมีร้านเยอะมากไงร้านแรกอ่ะที่เข้าไปก็เลยแบบยังไม่ได้ตัดสินใจซื้อขอเดินแบบดูเรื่อยๆแถวนี้ก่อนทุกคนเสื้อตัวนั้นเนี่ย 8,900 เยนที่เป็นไทยก็ประมาณ 2,000 บาทนะครับทุกคนราคามันก็ผมว่ามันก็เหมือนแบบพวกเสื้อแบบตามในห้างอ่ะนะแต่ว่าความสวยของมันอ่ะพูดถึงว่าสวยโอเคเนื้อผ้าอะไรก็ดีนะร้านเสื้อเยอะมากแถวนี้นะครับทุกคนกางเกงอ่ะโคตรเท่เลยอ่ะกางเกงอ่ะคนญี่ปุ่นชอบใส่มากเลยผมเห็นแล้วแบบเนี้ยตัวนี้ 6,900 เยนแต่ว่าสวยดีนะทุกคนกางเกงก็สวยอ่ะแต่เข้าในร้านนานไม่ได้ทุกร้านคือเปิดเพลงหมดเลยมันติดลิขสิทธิ์อะไรไม่ใช่อะไรหรอกร้านนี้เป็นร้านเสื้ออนิเมะทุกคนผมเจอร้านกีตาร์ที่นี่ทุกคนสวยสวยมากเลยอ่ะราคา 179,900 เยนกีตาร์เบสเครื่องอุปกรณ์ดนตรีมีครบเลยสายกีตาร์น่าจะชอบอยู่แต่ช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้เล่นกีตาร์แล้วไงว้าวแถวนี้คือโซนวัยรุ่นชัดๆทุกคนมีวัยรุ่นเต็มไปหมดทุกซอกทุกซอยเลยอ่ะวัยรุ่นก็ดันน่ารักซะด้วยมีทีวีจอใหญ่ๆให้ดูด้วยทุกคนโอ้โหนี่มันชุดคอสเพลย์ชัดๆนี่กางเกงโคตรเท่เลยอ่ะต้องซื้อใส่แล้วทุกคนดูดิว้านี่เนี่ยนี่ไงช็อปเสื้อโคตรสวยอ่ะอันนี้เป็นร้านขายรองเท้าทุกคนผมได้ข่าวมาว่าร้านรองเท้าที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะพวก Nike เนี่ยมันถูกนะฮะพวกอันนี้ประมาณ 2-3,000 เองนะพวก New Balance อะไรเนี่ยอันนี้เป็นร้านเขาขายถ่ายรายการอะไรอยู่สามเสานี่ตัวนี้โคตรเท่อะอุ้ยมีโค้ชสอนมวยไทยด้วยเนี่ยในเนี้ยเฮ้ยมีค่ายมวยด้วยเหรอในเนี้ยอย่าบอกนะโอ้ยใช่ทุกคนมีค่ายมวยด้วยมีคนไทยหรือเปล่าวะเข้าไปดูหน่อยดิมันบอกว่ามีค่ายมวยไทยอยู่ในนี้โอ้อย่าบอกนะว่าคนญี่ปุ่นเรียนมวยไทยกันด้วยฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับดูดูสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคไม่พอดีครับผมพอดีเห็นป้ายมวยไทยไงก็เลยเดินมาดูเข้ามาเลยสวัสดีค่ะผมเจอร้านคนไทยด้วยก็เขาเปิดเป็นยิมมวยไทยอยู่ในเนี้ยเร็ว I have to speak English with you ไหมอ่ะอ๋อ speak อะไรก็ได้กับคนตายกันเนอะคนตายกับคนผัดลุงอ๋อบ้านเดียวกันเนี่ยผัดลุงเหมือนกันอยู่ตรงไหนอ่ะกงด้ากงด้าครับอยู่ล่ามวงคนขนุนอยู่กงด้าอยู่เทพนันท์ต๊อกไพรวันอ่ะรู้จักเรียนโรงเรียนผัดลุงนี่ที่จังหวัดอ๋อเด็กก่อนเด็กเทคนิคแจ้งนี่ผัดลุงเหรอใช่ๆ โอ้เจอคนใต้คนบ้านเดียวกันนี่หว่าโอเคขอเข้าไปดูก็ได้หน่อยนะครับเออเพิ่งเสร็จคลาสเช้าพอดีโอเคโอเคนี่เป็นค่ายมวยไทยที่ญี่ปุ่นทุกคนอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับป้าโดนเลยพี่มาไปพักโรงแรมใช่ใช่ใช่ครับเดินมาได้บังเอิญมากเลยก้มเห็นป้ายมวยไทยก็เลยเดินเข้าไปดูในซอยโอ้ยมาเที่ยวไปดูข้างในได้นะมีข้างในครับ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 นี่เป็นเวทีมวยตรงนี้โอ้คนนี้ชื่อว่าคนนี้ชื่อว่าคนนี้ชื่อว่าโอ้นี่กว้างนะเนี่ยผมนึกว่ามีแค่นี้ทุกคนสรุปมีด้านในอีกโอ้มีข้างหลังอีกทุกคนนี่ค่ายมวยไทยที่ญี่ปุ่นนะมีกระสอบด้วยอ่ะดู
นี่ไงป้าบก็ให้มาเปิดค่ายอยู่ที่นี่นานหรือยังครับผมตอนนี้ประมาณ8เดือนกว่าอ๋อ8เดือนแล้วเพิ่งมาเปิดมีคนญี่ปุ่นเนี่ยเข้ามาซ้อมมวยไทยกันเยอะไหมเยอะแต่ยิมนี้ก็ฝรั่งด้วยคนญี่ปุ่นด้วยฝรั่งด้วยคนญี่ปุ่นด้วยค่ะอันนี้คลาสนึงเนี่ยเรียนคลาสนึงนี่ราคาเท่าไหร่ที่นี่ถ้าเป็น drop in 4,400 ค่ะ 4,400 คลาส1ชั่วโมงครับผม private lesson ก็ 8,000 เยนเอ้ยเจ๋งอ่ะอันนี้ถามได้ไหมครับอันนี้เช่าหรือว่าอันนี้เช่าเพราะว่าแพงมากอ่ะค่าเช่าแพงไหมที่นี่เท่าไหร่บอกได้ไหมครับบอกได้จริงๆแล้วอ่ะถ้าเป็นแถวนี้ชั้นหนึ่งอ่ะมันก็200,000 กว่าบาทนะแต่ว่าอันนี้คือก็มีคนรู้จักก็เหลือ100,000 กว่าบาทอ๋อใช่ของนี่คืออิมพอร์ตมาจากไทยหมดเลยลงเรือมาหมดเลยทุกอย่างใช่แต่โอเคใช่ไหมก็ถือว่าได้อยู่นะดีอืมครับผมได้รับผลตอบรับดีโอเคโอเคเพราะแถวนี้ยังไม่มียิมมวยไทยใกล้เมืองแล้วก็เลยมาเปิดที่นี่เลยครับครับก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะมาเจอแบบยิมมวยไทยที่นี่นะเดียวกันเลยโอเคขอบคุณมากครับผมแล้วเนี่ยมาอยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยนานหรือยังก่อนที่จะมาเปิดยิมเนี่ยมาอยู่อยู่ก่อนแล้วหรือว่า10 กว่าปีแล้วโอ้จริงๆพ่ออยู่ที่นี่ด้วยแต่ตอนนี้พ่ออยู่ที่ออสเตรเลียอ๋อคนนี้ชื่อว่าเก็งกิเดสกะเก็งกิเดสโยโอเคอ๋อนี่แสดงว่าญี่ปุ่นคล่องแล้วใช่ไหมเอามาเรียนคอลเลจที่นี่อ๋อเรียนที่ไทยด้วยเรียนที่ไทยเรียนที่แบบอาร์ตแจ็บแล้วก็คอลเลจที่นี่ครับครับแต่ไม่จบหรอกนะแต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยแล้วสุดท้ายเราก็แบบเพื่อทำงานตัวนี้ก็โอเคแล้วใช่ไหมครับดีใจร้องเพลงให้ฟังหน่อยไม่ได้ร้องนานลืมไปแล้วตอนนี้โอเคสุดยอดมากดีใจที่ได้มาเจอครับผมเจ๋งอะทุกคนว่าเนี่ยผมจะมาเปิดร้านอะไรสักร้านนี่เปิดร้านอะไรได้บ้างครับที่นี่ตอนนี้หาหุ้นส่วนค่ายมวยสาขา2แล้วก็ร้านนวดแล้วก็บาร์ถนนจะเปิดบาร์อีกเดือนหน้ามาไหมครับร้านนวดใกล้ๆใกล้ๆตรงนี้เลยอ๋อเปิดบาร์ใช่ใช่ครับครับใกล้ๆตรงนี้เลยโคตรบังเอิญเลยอ่ะเราแบบมาเจอคนไทยที่เนี่ยมันมีป้ายแบบเล็กนิดเดียวเขียนว่ามวยไทยผมก็ดันไปเห็นอ่ะตอนต่อไปผมจะพาทุกคนไปเจาะลึกวิถีชีวิตของนักศึกษาฝึกงานต่างชาติที่ประเทศญี่ปุ่นขอบอกเลยว่ารายได้ของนักศึกษาฝึกงานที่นี่เนี่ยไม่ธรรมดาแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดซับให้ผมด้วย